มันมีคลินิกหรือแบบเพื่อนๆชักนำให้เราไปโดยที่บอกว่าไปนะไม่เสียตังค์นะเขาอยากทำให้เราเงี้ยปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวเขาจะพูดคำว่าถ้าทำอดตายแน่คือทุกคนอดตายแน่ทุกคนก็จะลำบากกันนะแบบว่าจะมีงานเหรอถ้าทำแล้วแล้วว่าไหนๆจะไปอ่ะปล่อยไปเงี้ยแหละก็มีบอกอุ๊ยทำไมหน้าขาวทำไมตรงนี้อันนั้นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยถามเราก็บอกว่ามันก็มีบ้างโบนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นศัลยกรรมไม่ผ่าตรงผ่าตัดไม่ทำไม่กล้าค่ะเพราะว่า1ถ้ามันเปลี่ยนหมดเลยหน้าไม่คงที่ไม่คงเดิมก็กลัวงานไม่มีอะค่ะเพราะว่าทุกวันเนี้ยเราขายหน้าตาอยู่คาแรคเตอร์คงเดิมไว้เพราะว่าพอจะทำทีมันมีคลินิกหรือแบบเพื่อนๆชักนำให้เราไปโดยที่บอกว่าไปนะไม่เสียตังค์นะเขาอยากทำให้เราเงี้ยทำจมูกทำอะไรแล้วบอกอุ๊ยอยากทำผู้หญิงอย่างเราก็อยากสวยเนาะพอปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวเขาจะพูดคำว่าถ้าทำอดตายแน่คือทุกคนอดตายแน่ทุกคนก็จะลำบากกันนะแบบว่าจะมีงานเหรอถ้าทำแล้วแล้วว่าไหนๆจะก็ไปปล่อยไปอย่างเงี้ยแหละก็มีอยู่ที่เดียวเนาะเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนอะเพราะว่าทางนี้ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาปี64นี่ยังไม่อยู่เลยมันเป็นความเชื่อนะบอกก่อนนะเป็นความเชื่อเพราะช้อนทำแล้วช้อนดีเราก็เลยต้องเนี่ยสักตรงเนี้ยถามว่าเจ็บไหมมันก็เนาะแต่27ครั้งเพราะว่าพอมีงานแล้วก็พอมีงานพอรับเงินปุ๊บมันจะจางไปเลยจางโดยที่ว่าอันนี้บอกไปก่อนนะไม่ดราม่ากันนะมันเป็นความเชื่อแล้วเราทำดีเราก็เลยบอกได้ดีอ่ะมันคือโอเคอ่ะพออยู่ได้เงินหมุนรอดแต่ละงานแต่ละวันเนี้ยหมุนทันมีจ่ายค่างวดรถจ่ายค่าบ้านอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันจากที่เราเคยขาดมือตั้งแต่เราไปทำเนี่ยไปอาบน้ำมนต์น่ะอยู่ที่วัดเนี่ยแหละค่ะก็จะไปช่วยบางทีก็ว่างวันว่างก็ไปช่วยขับรถพาพระไปงานนู้นงานนี้อะไรเงี้ยไปช่วยขับรถไปทำบุญอะไรเงี้ยบอกได้ค่ะแต่อาจารย์จะไม่ค่อยให้หยอกบอกอะไรเงี้ยอยากให้รู้กันเองแต่ก็บอกไปเนาะเผื่อใครชีวิตประสบแบบเจอแบบชอนมาแล้วเผื่อจะได้ไปทำตรงเนี้ยมันแต่มันเป็นความเชื่อนะครับวัดโบสถ์บ้านไทยอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ